ทำรายการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าชาวพุทธนะคะเป็นประจำทุกวันพุธเวลา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะคะวันนี้มีแขกรับเชิญ2 ท่านนะคะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์กราบเรียนท่านผู้ชมและก็สวัสดีคุณครูนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราสองท่านมีพระครูปลัดพงเดชสุขวัฒโนเป็นพระอาจารย์สอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดหงรัตนารามและคุณครูเขมนิตอ่ำแหคุณครูทรายนะคะเป็นคุณครูโรงเรียนวัดหงรัตนารามและน้องน้องนักเรียนจากโรงเรียนวัดหงรัตนารามค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ทางรายการเรื่องเล่าชาวพุทธได้อาราธนาพระอาจารย์มาค่ะในรายการเรื่องเล่าชาวพุทธซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงคำว่าบวรค่ะนั่นก็คือบ้านวัดและโรงเรียนซึ่งมีส่วนสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากๆขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ในฐานะที่พระอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่สังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ของวัดมีต่อโรงเรียนอย่างไรบ้างคะเจริญพรเบื้องต้นต้องเจริญพรท่านพิธีกรรายการและก็ผู้เข้าร่วมรายการและก็เจริญพรบรรดาท่านผู้ที่กำลังรับชมรายการอยู่ในตอนนี้นะเพราะว่าดีใจที่ได้ออกรายการนี้ครั้งนึงเพราะว่าทราบว่ามีชาวพุทธทั่วโลกที่รับชมรายการในวันนี้และก็เมื่อสักครู่ท่านพิธีกรรายการได้พูดไปบอกว่าจะพูดถึงเรื่องของบ้านวัดและก็โรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะที่เขาเรียกว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้อง3 อย่างนี้ค่ะนะบ้านวัดและก็โรงเรียนค่ะซึ่งในบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อบ้านก่อนก็ในเอาพูดเอาวงแคบๆก็คือในชุมชนของวัดหงรัตนารามที่ตมาอยู่ก็เวลาวัดมีงานหมู่บ้านชุมชนก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวิสาขบูชาเอ่ยเหล่านี้แล้วก็พอมาในส่วนของโรงเรียนบทบาทของพระสงฆ์ที่เข้าไปมีบทบาทในโรงเรียนก็คือการนำธรรมะเข้าไปสอนสอนในที่นี้ก็จะสอนในส่วนของหลักของการศึกษานั่นก็คือไตรสิกขาในทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะนะสิ่งที่สำคัญก็คือนำพระสงฆ์เองเนี่ยนำธรรมะเข้าไปสอนนะคือในส่วนของไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาซึ่งโรงเรียนวัดหงรัตนารามที่อาตมาเองกำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ที่กำลังสอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนวิถีพุทธค่ะนะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธค่ะใช่ซึ่งก่อนที่จะเรียนก่อนเข้าแถวนี่ก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มีแปลด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะทําการเรียนทุกๆชั่วโมงก็มีการนั่งสมาธิค่ะมีการนั่งสมาธิเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรให้เกิดสมาธิเป็นการเรียกกระบวนการแรกในการนําเข้าไปสู่บทเรียนค่ะนะไอ้ตัวนี้ค่ะนี่คือบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อบ้านแล้วก็โรงเรียนค่ะในส่วนของวัดเองเนี่ยก็โรงเรียนเวลามีกิจกรรมโรงเรียนก็มาช่วยนำนักเรียนมาทำความสะอาดนำนักเรียนมาเวียนเทียนบ้างอะไรบ้างนี่ก็ถือว่าได้ร่วมกันค่ะฉะนั้นแล้ว3อย่าง3สิ่งเมื่อซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไม่ได้เพราะว่าคำว่าบวรเนี่ยเราได้ยินมาเยอะนะเขาถึงบอกว่ามีคำพูดบอกว่าบ้านและวัดขัดกันไม่ได้แน่จะมีแต่พระอยู่วัดก็ฉะไหนจะมีแต่โยมอยู่บ้านก็กระไรจงจำไว้ว่าวัดจะขัดเกลาค่ะเอาเถอะไม่เขาวัดไม่เป็นไรแต่เมื่อยามตายไปอย่าลืมพระอย่าไอ้พระไม่ไปสวดให้ก็แล้วกันค่ะแซวนิดๆนะค่ะอันนี้เป็นในส่วนของบวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะมาถามทางคุณครูทรายนะคะขออนุญาตเรียกว่าครูทรายละกันนะคะในฐานะที่คุณครูเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดหงรัตนารามซึ่งทราบว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
มีส่วนในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเกื้อกูลต่อวัดหรือว่าวัดเองเกื้อกูลต่อโรงเรียนอย่างไรคะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆค่ะทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนานะคะโดยเริ่มแรกก็คือเช้ามาก็จะเป็นกิจกรรมสะสมบุญค่ะเด็กๆก็จะทำพร้อมกันทางโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป.6นะคะจากนั้นก็พาเด็กๆไปเวียนเทียนที่วัดนะคะแล้วก็ไหว้พระค่ะนอกจากกิจกรรมวันสำคัญแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่นี่วัดหงก็คือให้เด็กๆเข้าไปเรียนรู้ภายในวัดไม่ว่าจะเป็นสระน้ำมนต์พระอุโบสถค่ะเด็กก็จะได้ไปเรียนรู้จากสถานที่จริงนะคะว่าในวัดเรามีใช่แล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะค่ะแล้วนอกจากในวันพิธีสำคัญทางศาสนาเนี่ยโดยปกติแล้วในทุกๆวันเนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรที่เชื่อมโยงกับวัดบ้างคะกับวัดนะคะคือโดยทั่วไปเนี่ยครูขอเริ่มพูดในเรื่องของที่วัดมันมีส่วนในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็จะมีส่งครูพระสอนศีลธรรมก็คือพระอาจารย์แล้วก็พระรูปอื่นๆเข้ามานะคะนอกจากนั้นในส่วนของที่พระมาเกื้อกูลก็จะมีการมอบทุนการศึกษาปัจจัยถือว่าอันนี้เป็นความโชคดีของเด็กๆโรงเรียนวัดหงที่ได้รับความเมตตานุเคราะห์นะคะจากวัดหงรัตนารามที่มอบทุนการศึกษาทำให้เด็กๆเนี่ยมีโอกาสในการเรียนค่ะค่ะที่พัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆคือได้รับทุกปีแล้วเด็กก็จะมีโอกาสบางคนก็ไม่ค่อยมีเงินผู้ปกครองฐานะยากจนก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากวัดนอกจากจะเป็นในส่วนของเงินก็จะเป็นในเรื่องของเงินอื่นหลายอย่างอาจจะเป็นเหมือนของขวัญอะไรในวันสำคัญต่างๆค่ะคือทุนการศึกษาที่แจกเนี่ยคือเรามีแบบแจกตามยังไงหรือว่าเป็นปีการศึกษาหรือว่าก็จะทุกคนมีสิทธิ์ได้ค่ะได้เข้ารับเหมือนกันหมดได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการเขาเรียกว่าอะไรสอบธรรมศึกษาสอบธรรมศึกษาค่ะเมื่อสอบได้เสร็จก็จะมีทุนการศึกษามอบให้อีกทำให้เด็กๆรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ใช่ค่ะเกี่ยวกับธรรมะค่ะค่ะมาฟังความคิดจากน้องๆทางโรงเรียนบ้างนะคะขอให้น้องๆแนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญารัตน์ทองจินดาพันธ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดหงรัตนารามอายุ9ปีค่ะค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภัทรประสิทธิ์เจริญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดหงรัตนารามครับอายุ10ปีครับค่ะมาถึงน้องผู้หญิงชื่ออะไรนะคะหนูชื่อเล่นชื่ออะไรลูกบิวตี้ค่ะน้องบิวตี้เวลาน้องบิวตี้เนี่ยเจอพระอาจารย์เนี่ยที่โรงเรียนน้องบิวตี้ทำยังไงบ้างคะนมัสการพระอาจารย์ค่ะอ๋อนมัสการรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนวัดหงรัตนารามค่ะรู้สึกมีความสุขและดีใจที่มาเรียนโรงเรียนวัดหงค่ะค่ะเวลาวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่างวันวิสาขะที่ผ่านมาหรือว่ามีวันพิธีสำคัญทางศาสนาเนี่ยหนูได้ไปทำกิจกรรมอะไรที่บ้านที่วัดบ้างลูกเวียนเทียนค่ะไหว้พระและกวาดลานวัดค่ะคุณครูจะเป็นคนพาไปทำหรือว่าเป็นพระอาจารย์นำหนูปฏิบัติคะพระอาจารย์ค่ะแล้วรู้สึกชอบในการกิจกรรมเหล่านี้ไหมคะชอบค่ะค่ะมาถึงชื่อเล่นชื่ออะไรครับนนครับชื่ออะไรนะนนครับนนอ๋อน้องนนอยากจะถามว่าเวลาได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทางสำคัญทางศาสนาหรือทางวัดอย่างเงี้ยน้องนนรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับแล้วได้เรียนศิลธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยน้องนนมีความคิดเห็นว่ายังไงอยากเรียนไหมหรือว่าไม่อยากหรือว่าดีใจแล้วจะได้ถึงชั่วโมงเรียนศิลธรรมกับพระอาจารย์น่ะดีใจครับแล้วเวลาเจอพระอาจารย์เนี่ยเราจะต้องกราบจะต้องพูดว่ายังไงนะนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วก็อย่างโรงเรียนที่น้องนนเรียนนะวัดหงใช่ไหมครับ
ดีใจไหมที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาที่วัดหงดีใจครับครับและย้อนกลับไปถามทางพระอาจารย์นิดนึงนะคะว่าเด็กๆก็ได้บอกถึงกิจกรรมและความรู้สึกที่ได้มาเรียนศิลธรรมกับพระอาจารย์เจริญพรอยากจะถามว่าพระอาจารย์ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนศิลธรรมณที่โรงเรียนแห่งนี้คะเบื้องต้นเขาจะต้องบอกว่ามันใกล้เอาตรงๆก่อนเบื้องต้นต้องบอกว่ามันใกล้แล้วก็สะดวกเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ที่ปัจจุบันตมาก็จำพรรษาอยู่ที่วัดหงรัตนารามเนี่ยก็มีโอกาสก็อยากที่จะมาเรียกว่ามอบความรู้แล้วก็สอนศีลธรรมว่าเออเวลาเจอพระแล้วเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องไหว้เวลาแต่วันสำคัญต่างๆเราก็ช่วยมาชี้แนะว่าควรที่จะทำอย่างไรเช่นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี่ก็ให้ไปเวียนเทียนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ต่างๆนานาซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเดิมทีโรงเรียนเนี่ยท่านโดยท่านผู้อำนวยการเนี่ยแล้วก็คณะครูจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วค่ะนะเพียงแต่ว่าเรามาแนะนำในส่วนของวิธีแล้วก็อธิบายสมมติว่าในคาบที่เป็นสอนศีลธรรมที่อาตมามีสอนเนี่ยก็จะบอกว่าในส่วนของการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเราได้อะไรเกิดสติปัญญาเราสามารถที่จะเรียกว่าเตรียมกายเตรียมกายก่อนที่จะศึกษาเล่าเรียนนั่นเองคือมาช่วยชี้แนะว่างั้นค่ะแล้วอย่างนี้จากการที่พระอาจารย์ได้สอนศีลธรรมหรือว่าถ่ายทอดวิชาความรู้หรืออะไรให้กับเด็กๆมีพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าเด็กๆหรือน้องๆเหล่านี้ตอบรับกลับมาในสิ่งที่อาจารย์ก็ดีนะคืออย่างไรบ้างคะถ้าหากว่าย้อนไปหลายๆปีก่อนเลยค่ะนะเวลาเรามาที่โรงเรียนเนี่ยบางครั้งก็จะเจอชนบ้างอะไรบ้างอะไรงี้นะพอมาช่วงสัก 2-3 ปี4ปีมาเนี้ยโดยประมาณนะประมาณนี้ก็เวลาพระสงฆ์เข้าไปก็มีการนมัสการมีการหยุดแล้วก็ไหว้อันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการเอ่ยคณะครูเอ่ยได้ฝึกแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยได้แนะนำนะค่ะได้ฝึกแล้วก็ซึ่งท่านผู้อำนวยการเนี่ยท่านได้ต้องบอกว่าทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะแม้แต่การไหว้ผู้ปกครองการไหว้นักเรียนท่านผู้อำนวยการท่านทำนะแต่ท่านไหว้คณะครูนี่อันนี้เห็นชัดเจนใช่ครับแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเวลาเห็นชั้นเรียนเดินสวนกันทางบันไดนี่นักเรียนก็หยุดแล้วก็ไหว้แล้วก็พร้อมๆกับการนมัสการนะค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างใช่เป็นอะไรที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแบบจริงๆอ่ะค่ะนะค่ะเรียนพอร์ตมาที่คุณครูทรายนะคะค่ะทางคุณครูทรายนี่เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะค่ะคิดว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาประจำชาติเราอยู่แล้วเหมือนพุทธศาสนาค่ะซึ่งอยากจะถามว่าคุณครูมีแรงบันดาลใจอะไรในการสอนวิชานี้ค่ะแรงบันดาลใจของครูก็คือเราเลือกสอนวิชาภาษาไทยถามตอนเรียนตอนเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กที่ไม่เก่งค่ะเราอ่านหนังสือไม่ออกค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเหมือนเราไม่อยากไปโรงเรียนค่ะว่าเราอ่านหนังสือไม่ได้แล้วเราเหมือนเราเรียนไม่ทันเพื่อนอ่ะเราทำอะไรทำไม่ได้เลยในภาษาไทยนี่ใช่ใช่เราคือถ้าสมมติวิชาภาษาไทยเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาอื่นก็คือจบกันเลยค่ะถูกไหมคะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วเราก็จะทำให้เด็กที่ว่าอ่านหนังสือไม่ออกต้องอ่านหนังสือออกให้ได้ค่ะครูก็เลยรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาพอโตมาก็เลยเอาละเลือกเรียนภาษาไทยตอนแรกก็ยังไม่ได้เรียนในทางสายครูก็คือภาษาไทยอย่างเดียวเลยอยากศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยความงดงามของภาษาแต่พอย้อนกลับไปเราเคยเด็กๆเราเคยฝันไว้นะว่าเราอยากแก้ปัญหาคนที่อ่านไม่ออกก็เลยไปเรียนวิชาชีพครูเพิ่มอีก1ปีแล้วก็ลองได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูค่ะพอได้สอนภาษาไทยใช่ตอนแรกก็ยังไม่สอบบรรจุข้าราชการลองไปเป็นอัตราจ้างก่อนแต่พอได้เห็นเด็กๆเขามาเรียกเราว่าคุณครูแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเรียนวิชาภาษาไทยกับเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราอิ่มเอมใจแล้วก็อยากที่จะสอนภาษาไทยต่อไปค่ะค่ะ
พราะว่าหลายๆคนมองว่าเออเราควรจะแบบมีภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือว่าภาษาอื่นๆแต่ว่าได้จากที่ครูสายบอกว่าภาษาไทยเนี่ยแหละเป็นพื้นฐานที่จะไปภาษาอื่นภาษาอื่นเราเรียนรู้ได้แต่อย่าลืมความเป็นตัวตนความเป็นตัวเรานั่นก็คือภาษาไทยใช่ใช่ถูกค่ะมาถึงในทัศนะมุมมองของครูทรายนะคะ อยากให้การศึกษาของไทยเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางใดในเรื่องของภาษาไทยภาษาไทยก่อนจะพัฒนาในเรื่องของอื่นครูมองว่าอยากให้แก้ปัญหาในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เพราะทุกวันนี้ยังมีเด็กหลายๆคนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือที่โรงเรียนก็ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็คือครูทุกคนไม่ว่าจะสอนคณิตศาสตร์สอนสังคมสอนภาษาอังกฤษหรือสอนพละศึกษาก็ไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะว่าคุณครูจะทราบว่าเอ๊ะตอนนั้นเราทำไมเราถึงใช่เราครูอยากมองว่าอยากให้ครูทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในเรื่องของการอ่านครูมองว่ามันเป็นปัญหาเหมือนปัญหาระดับชาติในเรื่องของการอ่านไม่ออกเพราะทุกวันนี้ยังมีเด็กไทยอีกหลายคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช่ค่ะค่ะตามข่าวตามสื่อที่ออกใช่ก็คือในฐานะที่ครูสอนในเด็กประถมครูอยากให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ครูเคยสอนเด็กป.1ก็คือรุ่นนี้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ป.1 ค่ะครูอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วมาที่น้องบิวตี้หนูเคยเรียนกับคุณครูสายใช่ไหมลูกรู้สึกยังไงที่เรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูทรายรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้เรียนกับคุณครูทรายมากเลยค่ะคุณครูใจดีใจดีมากค่ะ เวลาครูดุครูจะดุแต่คนดื้อค่ะแล้วคุณครูสอนทำให้เรานี่แบบอ่านออกเขียนได้หรือว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูก็จะมีวิธีที่ทำให้หนูอ่านหนังสือออกใช่ไหมลูกใช่ค่ะค่ะมาทางน้องนนท์รู้สึกยังไงที่เรียนกับคุณครูทรายคะในวิชาภาษาไทยมีความสุขมากครับคุณครูสอนเก่งไหมลูกสอนเก่งครับใจดีไหมครับดีครับ ค่ะมาที่พระอาจารย์อีกครั้งนะคะพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธแบบโรงเรียนวัดหงรัตนารามและอาจารย์นำหลักธรรมหลักธรรมะอะไรเข้าไปในการเรียนการสอนในโรงเรียนคะอาจารย์พรอย่างที่ได้บอกไว้ในช่วงต้นว่าในส่วนของการสอนนั้นเราก็จะเน้นไปในด้านของไตรสิกขาไตรแปลว่า3สิกขาคือการศึกษาศึกษา3อย่างค่ะก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งคําว่าศีลเนี่ยมันก็ไปรวมกันในส่วนของการเขาเรียกอะไรอ่ะวาจาค่ะวาจาแล้วก็กายและวาจานี่คือศีลคือความงดงามของกายและวาจาแล้วไปสอดคล้องกันกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่ายิ้มง่ายไหว้สวยนะแล้วก็หลักธรรมที่นั้นเขาไปสอนศีลสมาธิก็คืออย่างที่ได้บอกไว้ว่านั่งสมาธิบ้างมีการมีกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบ้างบางโอกาสนะแล้วก็สำคัญก็คือกิจกรรมสะสมบุญก็คือจะทำทุกๆเดือนค่ะนะแล้วก็ในวันทำสะสมบุญคือก็คือการที่อย่างที่ครูท่านได้บอกน้องๆได้บอกว่าการตักบาตรค่ะตักบาตรตอนเช้านิมนต์พระจากวัดนั่นแหละใกล้ๆวัดหงสนารามนิมนต์ตักบาตรทุกวันใช่แต่ทุกเดือนแต่ทุกเดือนจัดกิจกรรมนะแล้วก็เพื่อที่จะให้เด็กนะได้รับรู้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้รับรู้ว่าการตักบาตรวิธีอย่างไรซึ่งในเบื้องต้นก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการขจัดความตระหนี่ในเบื้องต้นค่ะฉะนั้นแล้วทุกเช้าเวลาจัด กิจกรรมเนี่ยในวันกิจกรรมหรือว่าวันสำคัญจะต้องตักบาตรค่ะเพื่อที่จะให้ทานก่อนในเบื้องต้นค่ะให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนไปอะไรก็ว่ากันไปค่ะเห็นว่าทางต้องถามทางครูทรายกิจกรรมเร็วๆนี้ที่จะถึงของวัดหงนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมวัดหงก็จะมีหมายถึงของโรงเรียนของโรงเรียนอ๋อโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันสุนทรภู่นี่ก็ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับทางภาษาไทยภาษาไทยค่ะกลุ่มสารการรู้ภาษาไทยค่ะค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติที่จะจัดในเดือนกรกฎาคมค่ะอันนี้เราจัดกับ
ร่วมภายในโรงเรียนค่ะแล้วอย่างกิจกรรมเขาเรียกอะไรพิธีวันสำคัญทางศาสนานี่วันจะเป็นเดือนหน้าใช่ไหมคะที่จะมีก็จะมีจัดร่วมกับทางวัดไหมคะหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับทางวัดไหมคะค่ะทุกครั้งที่มีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดร่วมกันตลอดค่ะค่ะแล้วก็น้องๆก็ได้ไปร่วมในค่ะเด็กทุกคนไปร่วมหมดตั้งแต่อนุบาลแล้วก็จะมีผู้ปกครองบางส่วนที่ไปร่วมที่วัดเริ่มตั้งแต่กิจกรรมสะสมบุญผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมด้วยค่ะก็มาตักบาตรกับบุตรหลานของตนเองค่ะหรือแม้แต่เป็นกิจกรรมเหมือนวันสำคัญทางศาสนาต่างๆผู้ปกครองบางส่วนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมก็ไปกับบุตรหลานได้กับคณะครูค่ะที่วัดอ๋ออันนี้ก็คือบ้านศาสนาบ้านวัดโรงเรียนใช่ค่ะค่ะและแล้วอาจารย์สอนมาสอนเป็นพระอาจารย์สอนศีลธรรมที่โรงเรียนนี้นานหรือยังคะในเบื้องต้นก็ปัจจุบันเนี่ยก็มาสอนน่าจะจะเข้าขวบ1ปีแล้วมั้งค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็เข้ามาเหมือนกันสังเกตการสอนปัจจุบันก็เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1ปีเต็มๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นครูผู้สอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยค่ะตั้งแต่ที่อาจารย์เป็นสอนด้านศีลธรรมมาเนี่ยได้เจอมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาหรือเจออะไรยังไงบ้างคะเล่าให้แบบฟังเป็นอุปสรรคค่ะในส่วนของอุปสรรคเนี่ยเคยมีก็คืออาจจะเป็นในส่วนของต่างศาสนาบ้างคือบางครั้งในการไหว้ในการอะไรต่อมีอะไรพระเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีการเกิดคติความคิดว่าเอ๊ะเราเป็นศาสนาอิสลามเราเป็นศาสนาเนี่ยเราไหว้พระได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดคำถามอยู่เหมือนกันจะมาถามกับอาจารย์ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ในส่วนของตมาเองเนี่ยฝึกสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยเนี่ยก็เป็นภาษาที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะดูเหมือนง่ายเพราะว่าเราก็ฟังแล้วเราก็เข้าใจแต่ก็ไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าการที่จะสอนในส่วนของภาษาไทยให้คนอ่านออกเขียนได้อย่างที่คุณครูท่านได้พูดไปในช่วงต้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรฉะนั้นแล้วสำคัญก็คือเด็กนะสำคัญก็คือในส่วนของเด็กที่จะเขาเรียกว่าเป็นอนาคตของชาติเนี่ยฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเหล่านี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สิ่งที่คณะครูได้กำลังปลูกฝังอยู่ค่ะคือให้มีทั้งความรู้แล้วก็ควบคู่ไปกับคุณธรรมไปด้วยค่ะตอนนี้เรามาพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาช่วงที่สองค่ะก็ทำรายการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่กระทำหรือพูดผิดจนทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนศีล5จึงหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยตามข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนา5ประการคืองดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นการลักทรัพย์งดเว้นการประพฤติผิดในกามงดเว้นการพูดเท็จและงดเว้นการเสพสุราเมรัยถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนและเป็นบรรทัดฐานของคนในสังคมในการประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อสังคมที่ดีและสุขสงบศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีพึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือการไม่ล่วงละเมิดภรรยาและสามีของผู้อื่นศีลข้อที่3มีจุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อครอบครัวอบอุ่นเป็นสุขครอบครัวที่รักษาศีลข้อที่3จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขสบายไม่มีเรื่องวิตกกังวลไม่มีเรื่องเดือดร้อนเสียหายศ
สามีภรรยาก็เหมือนกับเป็นคู่รักกันตลอดชีวิตซื่อสัตย์ต่อกันครอบครัวย่อมอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวที่ยึดหลักศีลข้อนี้ได้เข้มแข็งครอบครัวนั้นก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขในศีลข้อที่3นี้เป็นหลักปฏิบัติให้มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเพราะฉะนั้นการที่ผู้ชายจะซื่อสัตย์ต่อภรรยาจะต้องมีสถารสันดานอันเป็นข้อหนึ่งในเบญจธรรมหมายถึงความยินดีด้วยภรรยาของตนมีรักเดียวใจเดียวหัวเดียวเมียเดียวดังนั้นศีลข้อที่3ที่ว่ากาเมสุมิจฉาจารานั้นมุ่งให้ประพฤติสุจริตทำดีต่อคู่ครองของตัวเองไม่ล่วงละเมิดในหญิงอื่นชายอื่นศีลข้อที่3จึงเป็นหลักประกันครอบครัวครอบครัวที่ยึดหลักศีลข้อนี้ได้เข้มแข็งครอบครัวนั้นก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขศีล5จึงเป็นหลักประกันของสังคมเป็นหลักประกันของครอบครัวครอบครัวใดที่รักษาศีลครอบครัวนั้นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขนำพาให้สังคมมีความสงบสุขอีกด้วยมีศีลมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์มีสันติสุขปานาติปาเสียงหลวงตาแววมาไกลไกลปลุกคนหลับเพียงเสาไฟแบบหมดอาลัยให้ตื่นลืมตาพระพุทธองค์ให้เครื่องมือชีวิตลำค่าเคยท่องเคยจำหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่กระทำหรือพูดผิดจนทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนศีล5จึงหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยตามข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนา5ประการคืองดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นการลักทรัพย์งดเว้นการประพฤติผิดในกามงดเว้นการพูดเท็จและงดเว้นการเสพสุราเมรัยถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนและเป็นบรรทัดฐานของคนในสังคมในการประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อสังคมที่ดีและสุขสงบศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีคือการงดเว้นจากการพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นไม่มีความคิดเรื่องการโกหกหลอกลวงอยู่ในใจคิดแต่จะพูดความจริงเท่านั้นศีลข้อที่4เป็นการงดเว้นจากการพูดเท็จในทางปฏิบัติหมายถึงการติดต่อสื่อสารอันเป็นเท็จทุกรูปแบบทั้งการพูดการเขียนหรือการส่งสัญญาณอื่นใดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้คนเข้าใจผิดคิดเป็นอย่างอื่นไปมุสาวาทจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการเบียดเบียนกันคนพูดเท็จคือคนที่ทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียหายสร้างความแตกแยกของคนในสังคมการรักษาศีลข้อที่4ด้วยการงดเว้นมุสาวาทจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมปรองดองสมานฉันท์มีสันติสุขศีลข้อที่4ความมีสัจจะจริงใจจึงเป็นหลักประกันสังคมศีล5จึงเป็นหลักประกันของสังคมเป็นหลักประกันของครอบครัวครอบครัวใดที่รักษาศีลครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขนำพาให้สังคมมีความสงบสุขอีกด้วยมีศีลมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์มีสันติสุขการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวพุทธนะคะ
เมื่อกี้เรายังพูดกันยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้ถามนะคะมาที่พระอาจารย์ก่อนนะคะขอกราบเชิญพรเรียนถามพระอาจารย์ถึงโครงการศีล5ค่ะว่าอย่างที่ทราบว่าพระอาจารย์ก็ใช้หลักธรรมะของศีล5เนี่ยเข้ามาเชิญพรให้กติให้ใช่ค่ะในโรงเรียนอย่างไรบ้างคะเชิญพรในส่วนของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งเป็นโครงการของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ดูแลที่สมเด็จพระสังฆราชวัดปากน้ำปัจจุบันก็น่าจะในส่วนของโครงการวัดรักษาศีล5ปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหรือว่าคนเราต้องมีพื้นฐานในการดำเนินชีวิตฉะนั้นแล้วศีล5เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตมากๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องทำประกันชีวิตด้วยศีลข้อที่1ค่ะเขาเรียกว่าแล้วก็ประกันหลักทรัพย์ด้วยศีลข้อที่2ค่ะประกันอะไรอ่ะประกันสุขภาพอ่ะด้วยศีลข้อที่ประกันครอบครัวด้วยศีลข้อที่3ค่ะแล้วก็ศีลข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าประกันสุขภาพก็ได้นะเพราะว่าวาจาข้อสุดท้ายเนี่ยประกันสุขภาพด้วยศีลข้อที่5ค่ะนี่คือในส่วนของศีล5ที่ท่านผู้ชมหรือว่าเราก็รู้จักกันดีค่ะนะซึ่งว่าในการทำกิจกรรมในฐานะที่ตมาเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยในการทำกิจกรรมทุกๆครั้งที่สำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมสะสมบุญเอ่ยมันสำคัญต่างๆเอ่ยก็จะให้มีการสมาทานศีลก่อนในเบื้องต้นค่ะนะไหว้พระสมาทานศีลสมมติว่ากิจกรรมสะสมบุญมีการตักบาตรก็จะให้ตัวแทนของนักเรียนเองมานำว่าในส่วนของอาราธนาศีลเอ่ยกล่าวคำถวายสังฆทานเอ่ยเหล่านี้ซึ่งเป็นการปลูกฝังซึ่งเป็นการปลูกฝังแล้วก็ทุกชั่วโมงที่หรือว่าบางโอกาสที่ได้มีโอกาสได้บรรยายธรรมะก็จะพูดอยู่ประจำในเรื่องของศีลคือการรักษากายแล้วก็วาจาให้เรียบร้อยค่ะนะซึ่งโครงการศีล5นี้เข้าครอบคลุมหมดเลยนะครับบ้านวัดโรงเรียนทั้งประเทศครอบคลุมหมดเลยค่ะทั้งในบ้านแล้วก็วัดโรงเรียนซึ่งผู้ดูแลที่สมเด็จพระสังฆราชท่านมีเขาเรียกว่าแล้วก็ร่วมกันกับรัฐบาลด้วยในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้คนในชาติเองปรองดองสามัคคีฉันค่ะก็ว่าได้ค่ะมาถึงน้องหนูบิวตี้นะคะว่าอยากจะทราบว่าตั้งแต่มีพระอาจารย์เนี่ยมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจและรู้สึกดีใจและมีความสุขที่พระอาจารย์ได้เข้ามาสอนในโรงเรียนวัดหัวท่านวัดตนารามค่ะค่ะแล้วทางน้องนนท์ล่ะลูกมีความสุขมากๆครับระเบียบขึ้นไหมมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับแต่ไม่ต้องนั่งสมาธิไหมให้ทำให้จิตใจสงบนั่งสมาธิครับเป็นกิจกรรมที่นั่งสมาธิตอนไหนค่ะใช่ไหมคะที่ตอนไหนตอนไหนลูกตอนเลิกก่อนก่อนหรือหลังก่อนครับก่อนเรียนอ๋อก่อนเรียนจะมีการนั่งสมาธิให้เด็กทุกวิชาค่ะเหมือนเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนในการนั่งสมาธิอ๋อไม่ใช่ว่าครั้งเดียวตอนเช้าคือทุกวิชาหน้าสอทงก็จะพร้อมกันทั้งเรียนแล้วก็ในแต่ละวิชาค่ะเป็นนโยบายของท่านผู้อำนวยการก็คือให้เด็กๆมีสมาธิก่อนที่จะเข้าสู่บทวิชานั้นใช่ดีนะคะมาถามคุณครูทรายว่าเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะแรงบันดาลใจในการสอนภาษาไทยและจนถึงวันเนี้ยได้เจออุปสรรคหรืออะไรในการที่ว่าเอ๊ะเนี่ยเรามาสอนภาษาไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะอุปสรรคแล้วในการที่เรามาเลือกที่จะสอนภาษาไทยมีบ้างไหมคะอุปสรรคสำหรับครูคือแต่ก่อนมีนะคะคือเหมือนเรายังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือค่ะแต่พอหลังๆมาเนี่ยครูถือว่าโชคดีที่ผู้บริหารเนี่ยเปิดกว้างมากเลยคือเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรผู้บริหารนี่ร่วมในการใช่ค่ะเข้ามามีส่วนร่วมหมดเลยแล้วก็ถามว่าเคยท้อมีอุปสรรคท้อคือบอกว่าเรารู้สึกเหนื่อยแต่พอกลับมาคิดคือหันมามองเด็กๆเนี่ยคือเหมือนเราจะเหนื่อยเราจะท้อไม่ได้ครูเป็นเหมือนเรือจ้างถูกไหมถ้าเรือจ้างลำนี้ท้อแล้วมันก็จะเกิดรอยรั่วแล้วเราก็ไม่สามารถพาเด็กข้ามฝั่งไปได้พอเรามองเด็กๆมันความท้อตรงนั้น
มันเหมือนเป็นสิ่งอัศจรรย์มันหายไปก็แสดงว่าอุปสรรคก็มีแต่พอเรานึกอีกทีเนี่ยเด็กๆก็เป็นเด็กๆเนี่ยก็คือบางทีก็เป็นอุปสรรคของเราในการที่ว่าทำให้เราท้อและก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเหมือนกันว่าให้เราแบบถูกค่ะเรามองเขาเนี่ยคือบางทีผู้ปกครองมาที่โรงเรียนมาฝากครูฝากลูกด้วยนะไอ้คำนี้มันเหมือนแบบเรายิ่งใหญ่มากอาชีพครูมันเป็นอะไรคารุหนักค่ะแต่สำหรับครูมันทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจและอิ่มเอมใจค่ะคืออาชีพครูเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราไปที่ไหนใครก็เรียกเราว่าครูค่ะอาชีพครูไม่มีวันหยุดราชการค่ะอาชีพครูเป็นอะไรอยู่บ้านเราก็ยังเป็นครูถูกค่ะนึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นค่ะค่ะอันนี้ได้ทราบข่าวมาว่าโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามเนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาประจำปี2558ค่ะค่ะจะรับเร็วๆนี้ค่ะก็รอมีจากสำนักพระราชวังมาอีกทีหนึ่งว่ากำหนดการรับนี่รับเมื่อไหร่ค่ะค่ะและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะคุณครูทางโรงเรียนเนี่ยได้แบบจัดกิจกรรมยังไงบ้างคะที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับการเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านเมืองเราค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทางโรงเรียนก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็มีในส่วนของการจัดกิจกรรมโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมคือพืชผักสวนครัวริมรั้วกินได้ก็คือทุกห้องเรียนเนี่ยจะปลูกผักไว้หน้าห้องแล้วก็สามารถนำผักตรงนั้นนะคะมาจำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดหัดขายซึ่งเราจะจัดทุกอาทิตย์โดยการให้เด็กนำสินค้าหรือนำผลิตภัณฑ์หรือนำพืชผักที่เราปลูกตามหน้าห้องเรียนนะคะมาจำหน่ายแล้วก็นำเงินที่ได้นะคะไปออมฝากธนาคารโดยมีธนาคารออมสินเข้ามาแล้วฝากที่โรงเรียนนอกจากนี้นะคะขวดน้ำในโรงเรียนก็จะขายจำหน่ายขวดจำหน่ายน้ำดื่มใช่ไหมคะขวดน้ำที่เราดื่มหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำไปเป็นขยะทองคำนั่นคือนำขวดน้ำนะคะไปแปรรูปอาจจะเป็นทำเป็นดอกไม้หรือทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งถุงนมที่เด็กๆดื่มนมโรงเรียนก็สามารถนำมาเย็บทำเป็นผ้ากันเปื้อนหรือทำเป็นถุงใส่ขยะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นนักเรียนช่วยกันทำหรือเป็นคุณครูนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักครูจะให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากมากที่สุดนักเรียนแต่ละชั้นใช่ค่ะครูจะเป็นเพียงแค่โค้ชแต่ผู้ลงมือกระทำคือนักเรียนค่ะหนูได้ทำไหมลูกกิจกรรมตลาดวันนี้ก็เพิ่งขายเมื่อเช้ากิจกรรมอะไรที่หนูชอบที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้นคะตลาดนัดหัดขายค่ะตลาดนัดหัดขายหนูได้ขายใช่ไหมลูกได้ค่ะแล้วน้องนนท์ล่ะลูกได้ขายครับได้ทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้นครับขายอะไรตลาดนัดหัดขายหนูเคยเอาอะไรมาขายลูกเคยเอาขนมมาขายครับแล้วเป็นยังไงครับขายดีครับชอบไหมครับกิจกรรมแบบนี้ชอบครับ ค่ะมาถึงค่านิยม12ประการเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยมีจัดกิจกรรมหรือว่าสอดคล้องเกี่ยวกับค่านิยม12ประการค่ะใช่ค่ะอื่นก็ต้องขออนุญาตเรียนก็คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องนะคะในการท่องบทอขยานค่านิยมหลัก12ประการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะทุกๆเช้าเด็กหลังเข้าแถวก็จะท่องค่านิยม12ประการเราไม่ท่องอย่างเดียวเราลงมือปฏิบัตินะคะมี12ข้อเราปฏิบัติตาม12ข้อหมดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมที่ส่งเสริมทำให้เด็กรู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยอยากปฏิบัติตนให้ตรงตามหลักค่านิยม2ประการก็คือครูจะทำบอร์ดเด็กดีสีวัดหงนั่นก็คือเด็กๆที่ปฏิบัติตนตามค่านิยม2ประการก็จะเอามายกย่องชมเชยติดไว้ที่หน้าห้องเป็นประจำทุกเดือนค่ะอ๋อเป็นแบบว่านักเรียนดีเด่นประจำเดือนนี้ประจำเดือนค่ะบางคนแรกอาจจะเป็นมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อที่2เด็กที่มีความซื่อสัตย์อย่างเช่นยกตัวอย่างเด็กเก็บเงินได้แม้แต่1บาทเราก็ยกย่องชมเชยเด็กหน้าเสาธงผู้อำนวยการก็จะมอบของขวัญ1บาทก็มอบได้ถือว่าเด็กมีความซื่อสัตย์ค่ะค่ะหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งของเก็บปากกาเก็บดินสอได้ก็จะมีสมุดบันทึกความดีแล้วก็ยกย่องชมเชยเด็กๆที่ทำแม้เป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆน้อยเราก็ต้องชื่นชมเด็กๆค่ะมาที่พระอาจารย์นะคะตั้งแต่อาจารย์สอนมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรหรือว่านักเรียนหรือเคสตัวอย่างไหนที่แบบพระอาจารย์รู้สึกประทับใจว่าเราได้เข้ามาตรงนี้เนี่ย
ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่พระอาจารย์รู้สึกประทับใจซึ่งในเบื้องต้นต้องอยากเชิญพรท่านพิธีกรว่าที่จริงแล้วประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นนะที่เข้ามาโรงเรียนวัดหงส์จันทรารเพราะว่าในส่วนของคณะครูผู้บริหารและว่านักเรียนเนี่ยให้ความเคารพต่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งสามสถาบันหลักที่เรารู้กันคือชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์เหล่านี้เนี่ยถือว่าคณะครูแล้วก็นักเรียนให้ความสำคัญทุกครั้งที่เจอพระก็ไหว้ทำนมัสการแต่วันนึงอ่ะเจอกัน5ครั้ง6ครั้งก็นมัสการทั้ง6ครั้งแต่นั่นคือให้เห็นแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยทำไม่ใช่เฉพาะมาบังคับหรือว่าไปบอกให้นักเรียนทำแต่สอนให้นักเรียนทำแล้วก็ครูบาอาจารย์จึงได้ชื่อว่าเป็นครูเพราะว่าทำเป็นตนเป็นแบบอย่างนะให้แก่นักเรียนที่ก็ถือเป็นความประทับใจเพราะว่าบางครั้งบางโรงเรียนไม่เอ่ยนามนะไปสถานศึกษาบางแห่งเนี่ยแทบจะเชิญพระแทบจะชนพระเลยนะเจอมาแล้วนะแต่ว่าโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามไม่เป็นแบบนั้นแต่แน่นอนค่ะย้ำแน่นอนเวลาเราก็มีเหลืออยู่ค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ฝากข้อคิดคติธรรมให้ญาติโยมทางบ้านทางผู้ชมรายการของเราอยู่เนี่ยเจริญพรค่ะก็ในส่วนคติธรรมในซึ่งว่าในรายการเรื่องเล่าชาวพุทธซึ่งทราบว่ามีท่านผู้ชมรายการทั่วโลกนะว่าอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของคติธรรมเดินดำเนินชีวิตนั้นก็อยากให้เราทุกคนทุกท่านได้มีศีลธรรมประจำใจนะเขาเรียกว่าคือไอ้ในเบื้องต้นเราก็ละชั่วทำดีทำใจของตนให้ผ่องใสแล้วก็ในเบื้องต้นเราไม่ต้องอะไรมากเราถือศีล5แล้วกันนะถือศีล5เพราะว่าศีลคือพื้นฐานของชีวิตเราแล้วก็สิ่งสำคัญฝากไปยังสถานศึกษาทุกๆแห่งว่านะให้ถ้าเป็นไปได้ให้นำหลักของไตรสิกขาเข้าไปปฏิรูปไปบูรณาการในการเรียนการสอนด้วยก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่3สิ่ง3อย่างฉะนั้นแล้วนะชีวิตของคนเราเนี่ยรู้วันเกิดแต่ไม่รู้ว่าวันที่จะตายไปหรือว่าจากโลกนี้ไปเนี่ยคือวันไหนทุกคนล้วนมีความตายนะพิธีกรเองครูเองนักเรียนเองทุกคนย่อมมีความตายเป็นเบื้องหน้ามรณังตันติชีวิตังชีวิตของคนเรามีความตายเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยควรที่จะทำความดีฝากเอาไว้นะอย่างเช่นที่คุณครูเป็นเรือจ้างนะนำนักเรียนข้ามฝั่งนี่ก็ได้ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาตินะว่าอย่างนั้นเป็นครูที่น่ายกย่องคือแม่พิมพ์ของชาตินั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วเราเบื้องต้นให้ทำบุญเป็นนิด2ให้คิดปรารถนาดีต่อผู้อื่น3ให้ยืนอยู่บนความพอเพียง4ให้หลีกเลี่ยงอบายมุข5ให้ปลดทุกข์ด้วยการทำใจมีเพียง5ข้อนี้ก็ดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเจริญพรค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ได้ข้อคิดแล้วก็ได้ทราบถึงความสำคัญคำว่าบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนไปนะคะว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันยังไงให้เกิดเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะคะวันนี้รายการเรื่องเล่าชาวพุทธก็เวลาหมดแล้วค่ะติดตามชมรายการเรื่องเล่าชาวพุทธได้ทุกวันพุธเวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะคะที่ช่อง WBTV วัดยานนาวาค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเชิญพรมาร่วมรายการขอบคุณคุณครูค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ